ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระทหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรทิฏฐิกาล His Majesty King มหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว is graciously devout to offer food to monk administrators, lecturers, staff, and the students of MCU Wang Noi DistrictAyutthaya Province. From the 21st November 2021 up to the present, humbly rejoice in the royal merits with the grateful feeling in the incomparable royal grace, and humbly wish His Majesty the Kings a great protection of the triple gem and uncountable fruits of arms.May His Majesty the King ever prosper with the four glorious blessings, be esteemed and revered for the Kingdom of Thailand. Long live His Majesty the King. วันนี้มีคณะเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้ถวายพัฒหารแด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลคณะที่1ประกอบก็คือคณะของโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศวันนี้โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศนำโดยท่านกองวิเทศสัมพันธ์ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศวันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าภัตตาหารเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทปรารภการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดร.ยุวรีเอื้อการจนาวิไลซึ่งดร.ยุวรีเอื้อการจนาวิไลนี้ได้บริจาคทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 39 ล้านบาทสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎกซึ่งอยู่ด้านหน้านี้เป็นด้านหน้ามจร.นะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและด้านหน้ามีพระบรมรูปร.5ด้วยคณะที่2คือคณะโครงการอุรมพระธรรมทูตสามประเทศเช่นเดียวกันปรารภการทำบุญอายุวัฒนมงคล76ปีของพระเดชพระคุณพระราชธรรมวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒหารเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทขออนุโมทนาบุญ wait for a few minutes there are many our friends coming to receive the lunch from the cook today apart from the great royal gratefulness of the King Rama the 10th
we have the supporters who come to support us with the lunch. This is the group of the project of Dhamma Tuta training going abroad led by a vice rector for foreign affairs, Dr. Prasopon Vachirapon, today donated 5,000 baht to provide the land for us, referring the making merit making to dedicate the merit to Dr. Yuri Kanchanamelai, who passed away. Dr. Yuri Kanchanamelai herself donated 39 million baht to construct the buildings of Tipitaka Museum locating in the front of MCU here, where the Buddhist relics located there, also donated by Dr. Yuri Kanchanamelai. And also this project referring the birthday of 76 years old of the most venerable Prahlad Thammavithet, the president of Thai Sangha Council in USA. I think mostly we are ready, concentrate our mind to give the blessing to them all together. ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะตังอิติโยวิวัญจันตุสันภะรวังโกสัตตุมานเตภะวันตวันตรายสุขีนเพียงกายอยู่ก่อนบวชตามเพียงติโยงวิวัชฌานตัวสาปะรอนของวิเนยสัตตุมานเตภะวันตวันตรายโยนสุขีเพียงกายอยู่ก่อนบวชตามเพียงติโยงวิวัญจันตุสัมปะรอนวินาสตุมานเตภะวันตรายยนสุกิณกายุกอมภวะอภิวันนาสิเลนสานิยนจังวันตังปัญยิโนยจันตารวนธรรมวันตันอิอายุวันนอนสุขังอาลังสอยยานติธรรมโมจันยังนิทานสิตวงเป็นตานนาปวยจันจักกตาอุลารังปะลานจะเพียงกวนนามนุปะเทียนนางตวงเออิกวนยังปะสุตังอนามปะกอวันเทโสอันกาลันทุนสุขิตโตวิรุณโอนปุณตสันตันอรุณปุณสุขิตโตโอยิสันสัพเพอิยันติปิโสอันกาลันทุนสุขิตโตวิรุณโอนปุณตสันสันเนอะรวนโกยสุขิตโตโหยอิสาน
สัพเพอิยานติปิโสอัตตะลานโทนสุขิตโตวิรวนโอคุณตันสัสเนอโรโคสุขิตโอยสาสัมเพอิยาติเพียงบวันตัวสามขันมังคะลังรังกันตัวสัมพะเทวันตานสัมพะกวนตานุปานเวนนาสัทธาสวันเทียงบวันตุเตบวันตัวสัมพะมังคะลังรังกันตุสัพเทวตาสัพพันธมานุปานเวนัสตาตุนเตียภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคะลังรักกันตุสัพเทวตาสัพพันสังฆานุธรรมเวนัสสัสสวันเทียภาวันตุเตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา